วัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณประชาพงศ์ครับโอ้โหเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูสวสมชายตัดเกรดนายกรัฐมนตรีตัดเกรดโหดมากครับให้สอบตกหมด10ข้อเลยพี่เอกครับพี่เป๊ปซี่ครับก็ท่านสวก็ติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่นายกเดินสายไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีแต่ภาพเนาะคืออย่างไปเยี่ยมไปคุยจะเอารถฟอร์มูล่ามาแข่งเราฟังแล้วก็ยังงงๆว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรไปรองรับไม่ใช่อยู่ๆไปคุยแล้วเขาจะมาได้หรืออย่างการจัดคอนเสิร์ตในไทยเนี่ยครับวันก่อนผมเห็นคลิปนะเป็นคลิปของคนพิการนะครับที่นั่งรถเข็นเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อตั๋วไปดูเทเลอร์สวิฟต์แล้วก็โพสต์รายละเอียดนะครับการเดินทางนี่ครับเดินทางด้วยรถเข็นเนี่ยครับแล้วก็ไปยอมเขาเลยไปที่สถานที่จัดแข่งจัดงานเนี่ยนะครับแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปมีที่ยำเลยเขาโอ้โหมันยูนิเวอร์แซลดีไซน์ใช่มันเกรดเอเลยอ่ะคือไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะมีปัญหาอย่างที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยอย่างในเมืองไทยนี่ก็มีสองที่ที่จัดทุกครั้งนี่ครับจราจรทุกครั้งราชบัลลังก์แล้วก็ในส่วนของทางแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็สนามหนึ่งที่เราก็เห็นว่าเอ๊ะรัฐบาลเขาน่าจะมีแผนระยะยาวไหมคือต้องทุบเลยครับผมว่าสนามสุพัชราศัยเนี่ยถ้าจะทำให้เป็นพื้นที่นะครับเป็นฮอลใหญ่หรือเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสร้างได้นะผมว่านะแล้วสนามสุพมีโอ้โหมันยาวนานตั้งแต่ผมเด็กๆนะเดินไปดูบอลคิงคัพตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้ววิสัยทัศน์ของรัฐบาลเนี่ยผมว่าถ้าจะจัดให้มีคอนเสิร์ตมาแสดงเนี่ยไปราชมังคลานี่ตายลูกเดียวมันต้องมีแจ้งสถานะนี่เขาไม่ได้เลยการคมนาคมนี่มันไม่มีเลยนะครับรถไฟฟ้าที่ว่ามีทั่วเมืองแล้วเนี่ยมันก็วิ่งเฉียดไม่ได้วิ่งเข้าไปในเซ็นเตอร์ในใจกลางที่จะอำนวยความสะดวกได้มันต้องเป็นศูนย์ที่กันหลายๆอย่างอังกฤษนะครับไปดูยูโรเนี่ยคือรถไฟฟ้าระบบคมนาคมการขนส่งเนี่ยมันถึงจุดที่สนามแข่งเลยอ่ะแล้วเวลาออกเนี่ยมันก็ทยอยไปทยอยออกคือมันเป็นระเบียบมากแต่ว่าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เราไปพูดถึงเรื่องเจดินเทเลอร์สวิฟต์มาเนี่ยโอ้โหมันคนที่เคยไปงานคอนเสิร์ตนี่ผมว่าร้องจั๊กหมดนะแล้วกรณีของสิงคโปร์เนี่ยครับคนพิการท่านเนี้ยโอ้ผมก็ชื่นชมนะคือท่านเอามาโพสต์ลงแล้วเปรียบเทียบไปเห็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมืองไทยมันยังห่างไกลอีกมากซึ่งมันก็เป็นข้อที่จริงนะจริงๆ universal design เนี่ยมันเอามาใส่ในรายละเอียดอย่างเช่นการเชื่อมจุดต่างๆหรือทางลาดเลยพวกนี้พี่เป๊ปครับหรือแม้แต่ลิฟต์ที่จะเข้าออกอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนของรายละเอียดที่เสริมเข้าไปได้แต่ว่าไอ้จุดเมนที่พี่เป๊ปว่าเนี่ยมันคืออินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องวางกันในระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยถ้าจะดึงมันก็ต้องเอาที่มันสมเหตุสมผลแต่ว่าภาพที่นายกใส่ผ้าพันคอผ้าคอม้าและเป็นมัลติคัลเลอร์นายกว่านะและถือกระเป๋ากระจูดนี่โอ้ก็ดูแล้วก็อุตส่าห์ถ่ายรูปลงมาโชว์นะพี่เป๊ปเนาะก็อุตส่าห์ใส่อะ190ด้วยความสูงเนี่ยก็สูตรเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่อะไรต่ออะไรแล้วก็ถือกระเป๋าเป็นเหมือนกระเป๋าเอกสารนะฮะก็โชว์อ่ะก็เป็นงานโชว์อ่ะพี่เป๊ปครับส่วนการไปดึงใครต่อใครมาเลยหรืออย่างผ้าพันคอนี่มันก็เป็นคือผ้าพันคอนี่มันก็เป็นอะไรที่คนยุโรปเขาก็พันเนาะฮะแล้วก็บางผืนเนี่ยครับมันก็คัลเลอร์ฟูลนะมันก็มีสีสันนะครับของนายกเอาไปใส่ผมดูบางอันก็โอเคแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ขึ้นอยู่กับการออกแบบการผูกมันไม่ใช่อยู่ไปเอาผ้าคม้าอย่างที่มันเป็นอยู่ไปขายออกมันไม่ได้นะมันคุณภาพคือมันไม่ได้เลยแต่ว่าโอเคครับนายกเดินทางเดินสายไปยุโรปแล้วก็มีภาพอะไรอย่างนี้ไหมเห็นแต่ไม่ควรไปคาดหวังว่ามันจะได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นกิมมิคในส่วนของใช่ของแลนบริดจ์อย่างเงี้ยคือจนวันนี้นะครับไม่มีข่าวนะครับรัฐบาลออกข่าวว่ามันมีชาติไหนสนใจเนาะจีนที่บอกว่าตอนแรกทำท่าจะสนใจมันเป็นส่วนหนึ่งไม่ไปเสริมต่อในเรื่องของวันเวลวันโลดนะครับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอะไรเนี้ยแต่เพราะคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนจากการเป็นการขุดคลองเนี่ยครับมาเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยผมว่าความสนใจนี่มันหายไปเลยของจีนนะ
พราะว่าตอนจีนเนี่ยเขาเคยขับเคลื่อนในเรื่องของขุดคลองไทยแล้วตอนนั้นโอ้โหใช้เงินผมว่าช่วงนั้นก็มีหลายล้านนะเฉพาะจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับอดีตนายทหารหลายคนที่ร่วมผลักดันโครงการนี่นะครับมีผมฟังมาตัวเลขเดือนหนึ่งบางคน 200,000 300,000 จ่ายทุกเดือนท่านผู้ฟังคิดดูนะครับว่าเงินเนี่ยเดือนมันเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเนี่ยมีแนวคิดเรื่องคลองไทยแล้วคนในที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้คือพลเอกสุชาติจันทรโชติกุลที่อยู่ที่ทางสงขลานะครับก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารที่2กับนายกก็มีการชวนพรรคพวกชวนเพื่อนเตรียมทหารเนี่ยครับมาร่วมขับเคลื่อนโอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับมีการจัดเวทีฟังเฮียริ่งนะครับฟังสรุปเสวนาพับบิคเฮียริ่งฟังภาคประชาสังคมนะในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ไอ้คลองนี้มันจะผ่านนะครับวันนี้จบข่าวไปละแล้วก็มาเป็นเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วงบประมาณท่านผู้ฟังมันขยับจากตอนนั้น 900,000 กว่าล้านนะตอนนั้นที่ว่าขุดคลองไทยนะครับแล้วพอเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยตัวเลขมันก็ไม่ได้ลงมาเยอะนะก็ลดขึ้นเลยเป็นล้านล้านนะครับประเทศที่สนใจนี่ยังไม่มีการแถลงเลยครับว่ามันมีชาติไหนที่สนใจในเรื่องนี้พอคอนเซ็ปต์เปลี่ยนเนี่ยโอ้ผมว่ามันก็เดินน่าจะเดินต่อลำบากนะแต่สิ่งที่ไปพูดไปอะไรถึงที่สุดแล้วไม่น่าที่จะมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับแต่ที่เห็นแล้วผมว่าต้องให้เครดิตนะคือเรื่อง PM 2.5 ครับมันลดนะมันลดผมให้เครดิตรัฐบาลครับเพราะว่าอย่างน้อยครับเกือบ 50% ที่ถือว่าปีนี้ครับประสบความสำเร็จดูจากตรงไหนครับผมดูห่วงเวลาของช่วงที่มันเกิด PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือนะมันต้องเน้นในภาคเหนือนะครับเน้นเชียงใหม่นะครับครับปีที่แล้วนี่เริ่มตั้งแต่มีนาครับปีนี้เลยครับเกิน150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือมันทะลุจุดที่อยู่ในระดับปลอดภัยแซงไปอยู่ที่1300กว่าไมโครกรัมนะครับตั้งแต่ต้นมีนาครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยเดือนมีนาไม่มีปัญหาตรงนี้เลยเอาโทษครับเดือนกุมภาครับปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็พอมีนาครับพีครับสุดยอดเลยครับคือเดือนมีนาแล้วก็ไปเมษาแล้วก็ปลายเมษาเนี่ยมันก็ซาลงเดือนกุมภาทั้งเดือนเนี่ยไม่มีแล้ววันนี้นี่วันที่11นะครับมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่าตัวเลขก็ยังวันนี้163แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังขึ้นลงแล้วก็ผมคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาเชียงใหม่เนี่ยปีที่แล้วเขามาทุกปีนะแล้วก็มาลองสเตย์ที่เชียงใหม่เขาพูดเลยคุยกับเขาที่เขาบอกเลยว่าปีนี้ดีขึ้นมากเดือนกุมภาพันธ์นี่เขามาอยู่เนี่ยเราเพิ่งกลับไปนะครับก็บอกว่าปีนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยเพราะนั้นก็เราดูช่วงเวลานะครับกุมภามีนาเมษาถ้าจะพีคเนี่ยผมว่าคงยังต้องดูนะครับกลางมีนาไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วตรงนี้ผมว่าต้องชื่นชมทุกหน่วยงานของรัฐบาลนะครับทั้งหมดทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรนะครับหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองที่มีการระดมสรรพกำลังกันแล้วก็มีมาตรการในการปรับลงโทษรุนแรงถ้าพบลักษณะการเผาป่ารวมถึงการที่ผู้นำไปคุยกับทั้งเมียนมาคุยกับทั้งสปป.ลาวคุยกับทั้งคุณมนิตแล้วก็รับปากกันไอ้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ตัวเลข PM 2.5 ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์นี่กรอบกลองทั้งปีครับแต่ถ้าเรานับวันนะครับผมว่ามันก็เฉียด 50% นะครับ 40% เนี่ยต้องมีแล้วก็วันที่14กำหนดการผมก็ได้ยินนายกพูดตั้งแต่ก่อนไปฝรั่งเศสนะว่าจะเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูเรื่อง PM 2.5 แล้วก่อนหน้านี้นายกท่านก็พูดถึงเรื่องเชียงใหม่โมเดลก็คือเป็นรูปแบบที่ภาคราชการทุกภาคส่วนนะครับระดมกันแล้วก็ในการรวมถึงกองทัพอันนี้ผมว่าก็ต้องชื่นชมในส่วนของกองทัพภาคสามนะเพราะปีนี้ที่เขาคงมีการเกมการกันอย่างดีเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านสุจินต์คลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเองก็มีการกำชับให้หน่วยในพื้นที่ทั้งทัพสามทัพสองแต่ว่าทัพสามเนี่ยมันชัดเจนนะครับชายแดนตรงนี้นี่ทุกปีครับปัญหาในส่วนของ PM 2.5 เนี่ยรุนแรงตลอดโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยโหดมากปีที่แล้วเราติดอันดับหนึ่งนี่อยู่หลายวันนะครับปีนี้เนี่ย
ขึ้นไปแป๊บๆครับอันดับ1แล้วก็ลงมาวันนี้นี่อยู่อันดับ8อยู่ที่163ตัวเลขก็เนี่ยนะผมว่าก็เป็นเรื่องนึงที่ถ้าดูจากตัวเลขที่ออกมานะครับผมว่าให้สอบผ่านนะเออส่วนตัวผมเองนะจากที่ผมติดตามเนี่ยแล้วก็ดูสถานการณ์ในเชียงใหม่ผมดูทุกวันครับท่านผู้ฟังตัวเลขเนี่ยครับแล้วพอมันเดือนมีนาเนี่ยเดือนกุมภาผมก็ถามคนที่เชียงใหม่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็งงเหมือนกันมันจะไปให้เครดิตรัฐบาลบางส่วนก็บอกว่าก็ยังไม่อยากให้เครดิตรัฐบาลไม่เห็นทำอะไรเลยแต่จริงๆผมว่ามันก็ลงในพื้นที่นะก็มีการเคลื่อนที่สนับสนุนเฉพาะเรื่องการเผาป่าถ้ามันมีแรงกระตุ้นไปแล้วชาวบ้านรับรู้เนี่ยแล้วไม่เผาเนี่ยแล้วก็มีโครงการเอาใบไม้ที่กิ่งไม้ที่จะเผาใบไม้เนี่ยครับมาแลกเป็นไข่ไก่อะไรเงี้ยผมว่ามันมีโครงการที่มันกระตุ้นไม่ให้ชาวบ้านทำลายป่าส่วนหนึ่งจากการเผาป่ามันก็คือเผาใบไม้เนี่ยครับใช่ครับแล้วก็มีการใช้คือมีการใช้ฝนหลวงด้วยอันนี้ก็โอ้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเวลาที่มีเหตุการณ์ฮะอันดับหนึ่งคือลาฮอร์ปากีสถานกาลกาตาอินเดียเดลีอินเดียนะครับทาก้าบังคลาเทศปักกิ่งจีนย่างกุ้งเมียนมาอู่ฮั่นจีนเชียงใหม่ไทยอันดับ8อย่างที่พี่เป๊ปว่าเมื่อสักครู่แล้วก็มีมุมไบกัดมันดุแล้วก็มาถึงกรุงเทพอยู่อันดับ16ครับอันนี้เป็น IQ Air ที่พี่เป๊ปส่งมาเมื่อสักครู่ครับพี่เป๊ปครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็เข้าไปดูเองได้นะครับมันเรียลไทม์เลยครับ24ชั่วโมงขึ้นลงนี่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับแล้วก็กรุงเทพปีนี้ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นจากไหนเนี่ยก็เทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปีที่แล้วนี่ผมว่ามันก็ชัดเจนนะครับแล้วที่เป็นข่าวในโซเชียลนะครับแล้วสุดท้ายมากเห็นผมแชร์กันใน TikTok ในเรียลไทม์ก็คือมีภาพที่ทีมงานของเจ้าไก่เนี่ยเขาก็ขึ้นไปภาคเหนือนะเพื่อที่จะไปสกัดกั้นไฟป่าแล้วเขาก็ไปเอาไอ้ท่อที่มันเป่าลมแรงๆเนี่ยครับเป่าใบไม้เนาะคือไปเป่าใบไม้ก็มีการจัดฉากจัดภาพในพื้นที่โอ้โหท่านผู้ฟังครับถ้าเคยเข้าไปในป่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับหน้าแรงเนี่ยครับใบไม้นี่มันโล่งเต็มพื้นที่ครับมหาศาลเจ้าไก่นี่ก็จัดทีมไปแล้วก็บอกว่าเป็นภารกิจในการสกัดกั้นไฟป่าแล้วก็เอาไอ้เครื่องเป่าลมที่ว่าเนี่ยครับก็เห็นภาพเนี่ยครับเป่าให้ใบไม้ไปกองรวมกันในที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสกัดกั้นไฟป่าเพราะว่าเชียงใหม่นั้นมี10เขตนะครับก้าวไกลนี่ฟาดไป7เพื่อไทย2พลังประชารัฐ1นะครับแล้วก็ไอ้ภาพที่ออกมาเนี่ยก็มีผู้รู้ทางด้านการเกษตรหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเอาเครื่องเป่ามาเป่าอะไรนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าเป่าไปเนี่ยมันถึงจะไปกองกันในที่นึงเนี่ยครับในระยะหนึ่งคุณกลับมาอีกสัปดาห์หนึ่งให้หลังเนี่ยมันก็จะกระจายทั่วพื้นที่มันจะกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเพราะว่ามันมีลมมีอะไรมันเพราะฉะนั้นการทำลักษณะนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่ามันช่วยในส่วนของการหาเสียงเนาะสร้างความนิยมไล่เห็นว่าเฮ้ยก้าวไกลเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะคุณชัยชวัฒน์แล้วก็ทีมงานสสในพื้นที่นี่เอาไอ้ท่อยาวๆที่มันเป่าลมแรงๆเนี่ยครับเป่าใบไม้มันไปกองกันที่เดียวกันผมดูแล้วแล้วก็ฟังเหตุผลของทางผู้รู้อธิบายผมบอกเออมันก็เป็นเรื่องในส่วนที่ถ้าคนที่ไม่ได้เห็นสภาพป่าเนี่ยครับแล้วก็เห็นการกระทำอย่างนี้ก็คิดว่าเออมันเป่าเสร็จแล้วมันไปกองที่นึงมันก็สกัดเชื้อเพลิงนะครับเพราะมองว่าใบไม้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเผาป่าถ้ามันไฟติดใบไม้นี่ก็จะเพราะใบไม้นี่มันแห้งนะครับมันกรอบเลยมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของลีลาการหาเสียงนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ที่ในสัปดาห์นี้นะครับวันที่11ก็กลางสัปดาห์เนาะนักโทษชายนักโทษคุณทักษิณนะครับก็ที่อยู่ว่าการพักโทษก็มีกำหนดการมาที่เชียงใหม่ก็มาเชียงเม้งนะครับเชียงเม้งนี่ก็จะเริ่มเนี่ยครับกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าคุณทักษิณก็อ้างเป็นเหตุนะครับมาไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่นายกเศรษฐาท่านก็จะเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยก็คงมาดูเรื่อง PM 2.5 นี่แหละครับก็คงต้องรอดูว่ามาแล้วจะได้เจอกันไหมก็น่าจะได้เจอกันนะอยู่ในพื้นที่นะครับก็คงอันนี้ก็เป็นข่าวที่วันนี้ก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์วันนี้ก็นำเสนอในประเด็นนี้แล้วก็เพื่อไทยเองก็พยายามไม่ต้องการให้ไปเน้นในส่วนของว่าได้มาเจอนายก
แต่ก็คงน่าจะได้เจอนะครับดูสถานการณ์แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้เช็คตารางกันแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันเจอก็ไม่แปลกจริงๆก็ไปเจอกันก่อนแล้วตอนบ้านจันทร์สองล่าก็ไม่ได้ปิดลับอะไรก็ไปเจอกันปกติหมายถึงว่าเจอกันได้สองล่าไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วผมว่ายังไม่ได้ไปนะไปมาแล้วนายกเศรษฐาไปมาแล้วเป็นข่าวด้วยพี่เป๊ปครับก็เห็นว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไปแล้วไปเยี่ยมไม่ได้ดูมันเป็นข่าวเล็กๆเจ้าตัวก็ไปแล้วก็เปิดกระจกทักนักข่าวด้วยพี่เป๊ปทุกวันเสาร์อาทิตย์ไหนทุกเสาร์อาทิตย์หนึ่งนะฮะตอนก่อนที่จะออกมาพี่เป๊ปก่อนที่จะมีข่าวว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยก็ไปเจอกันก็คงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าก็เจอกันหรือถ้าจะโทรศัพท์คุยกันมันก็คุยกันได้มันเปิดกล้องก็ได้สมัยนี้นะพี่เป๊ปเนาะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองไปงั้นส่วนการเมืองก็มีเรื่องเชียงใหม่ที่บอกว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปเนื่องจากว่าอยากจะได้ฐานเสียงเชียงใหม่คืนเพราะอย่างที่พี่ไปบอกว่ารอบหลังมาเนี่ยแพ้ก้าวไกลไปหลายเขตเหลือเกินก็คงจะไปทวงบัลลังก์นะครับเพราะว่าความเป็นพื้นที่เป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยเขาการเมืองก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่ใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ครับแล้วก็เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองสำคัญของเพื่อไทยมายาวนานนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเกือบหมดครับก้าวไกลกวาดเกือบหมดครับเหลือเขตแท้น้องเสมิงแม่ริมแม่แตงคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยครั้งนี้ครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับที่กำลังดูแลเรื่องนี้อยู่ชนะมาแบบฉิวเฉียดมากคุณวัชรพงษ์ในเขตแท้เนี่ยคุณจุลพันธ์ได้38,015คะแนนก้าวไกล37,738ห่างกันไม่ถึง300ในขณะที่เขตดีนะครับเขตหนึ่งนี่แพ้กันกระจายครับก้าวไกลทิ้งหายเลยครับ18,000เพื่อไทยได้30,000ก้าวไกลได้48,000เขตสองนี่ก็ทิ้งกันโอ้โหหมื่นกว่าเขตสาม4,000นะครับเขตสี่นี่ทิ้งกัน30,000ในขณะที่เขตสิบอมก่อยนี่เพื่อไทยได้นะครับก็ชนะกันฉิวเฉียดไม่กี่พันแล้วก็มีพลังประชารัฐอีกเขตหนึ่งทีนี้เรามาดูคะแนนพรรคครับในส่วนของเชียงใหม่นี่คะแนนเลือกตั้งที่แล้วนี่มาใช้สิทธิ์1,030,000ก้าวไกลได้ไป4,469,000เพื่อไทย358,000ที่เลือกตั้งที่แล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังเขามีการลงเขตแล้วก็ลงพรรคเพราะฉะนั้นการลงพรรคเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่บอกถึงความนิยมที่มีในส่วนของพรรคนะครับและก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนพรรคมากกว่าในส่วนของเพื่อไทยนี่ประมาณ110,000คะแนนและในการเลือกตั้งนายกอบจนะครับที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยครับครั้งที่แล้วเพื่อไทยชนะเนาะเพราะครั้งนั้นนี่ก็มีประเด็นวิวาทะกันคุณในส่วนของเพื่อไทยนะครับก็มีการขึ้นมาแล้วก็ขัดแย้งกันในส่วนของบุรณุปกรณ์บุรณุปกรณ์ก็ไปลงชนกับคนของเพื่อไทยและตอนนั้นก็มีการขึ้นมาหาเสียงกลายเป็นประเด็นดราม่ากันนะครับตู่จตุพรตอนนั้นก็มาช่วยทางบุญเลิศบุรณุปกรณ์เนี่ยครับตอนนั้นแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่เพื่อไทยชนะนะครับคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรแล้วก็เที่ยวใหม่นี่ข่าวก็ว่าก้าวไกลเนี่ยครับเตรียมส่งคุณไพรัตน์ใหม่ชมพูนะครับที่เป็นบิดาของคุณพิชรัตน์ใหม่ชมพูสสเขตหนึ่งในเขตของเชียงใหม่เขตเมืองด้วยครับเพราะฉะนั้นสถานเลือกตั้งของอบจนี่โอ้เชียงใหม่นี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพื่อไทยเนี่ยปี62ได้มา25ที่นั่งก็ก้าวไกลอยู่ที่5นะครับแต่ปี66เพื่อไทยเหลือ17นะครับก้าวไกลขึ้นมา14พลังประชารัฐนี่มี5อันนี้ก็ต้องถือการมาของคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะไปโยงเรื่องคะแนนนิยมอะไรผมว่ามันก็ยังเร็วไปเนาะใช่แล้วก็ฐานเสียงของก้าวไกลนี่ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เนาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คะแนนนี่ก็เทกันแบบว่ากองเชียร์เพื่อไทยในเชียงใหม่ผมเคยมีโอกาสคุยกับนักการเมืองในส่วนของเพื่อไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนเพื่อไทยก็ทุกคนก็แปลกใจมากว่าโอ้เชียงใหม่นี่เกมมันพลิกดับไม่คาดคิดเลยครับเขตหนึ่งที่เป็นที่มั่นนี่นะครับเขตหนึ่งนี่กระจายนะครับแพ้กัน18,000เพราะนั้นเรื่องนายกอบจเนี่ย
ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ในส่วนเที่ยวนี้ก้าวไกลนี่อาจจะพลิกมาชนะที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของการเมืองครับในสนามเล็กเพราะว่าสนามใหญ่นั่นก็คงยาวไปอีกหกเลือกไปนะครับ4ปีครับปี70นู่นเลือกตั้งอีกทีนึงท่านรัฐบาลอยู่ครบนะครับครับครับส่วนก้าวไกลอาทิตย์นี้ก็มีการเริ่มพูดถึงเรื่องการยุบพรรคกันแล้วครับพี่เป๊ปครับครับเพราะว่าในส่วนของก้าวไกลนี่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีการจัดสัมมนาเสวนาแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคก็มีรายงานในส่วนของสื่อนะครับที่ได้ติดตามกันแกนนำก็มองว่าเป็นอะไรที่โดนกลั่นแกล้งประมาณนี้แหละครับคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าบนเวทีที่ผู้สนับสนุนพรรคมาเนี่ยครับก็มีการถามคำถามนี้บอกว่าไม่ต้องกังวลการเมืองแบบเก่ามองพรรคก้าวไกลเป็นภัยคุกคามที่ต้องจัดการเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะครับขอให้เดินหน้าต่อเชื่อว่าจะโตได้อีกคุณพิธานี่ก็มาโทนเดียวกันนะครับก็มั่นใจไม่ได้กังวลตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เรื่องของการยุบพรรคนะครับก็เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจตว่าครับการที่ยุบพรรคตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือมันมีการกระทำในลักษณะที่ผิดกฎหมายของพรรคการเมืองนะครับที่นำไปสู่การยุบพรรคตั้งแต่เรื่องประเด็นแรกเลยในเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งไทยรักษาชาติก็โดนยุบด้วยข้อหานี้นะครับในการเสนอแคนดิเดตนายกนี่เรื่องนึงเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะครับประเด็นนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองถูกยุบจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่ามีการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกไปเพราะเห็นว่าผู้ร้องนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเสนอในองค์การยุบพรรคเพราะประเด็นยุบพรรคนั้นคนทั่วไปไปเสนอกกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับต้องเสนอกกต.แล้วกกต.เนี่ยต้องเห็นคล้อยตามถึงจะส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยครับในเรื่องของการล้มล้างการปกครองเนี่ยจะโดนหรือไม่นะครับซึ่งอนาคตใหม่ไม่ได้โดนยุบในข้อหานี้แต่อนาคตใหม่เนี่ยเคยถูกร้องให้ยุบในเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะครับแต่ถูกยุบจากการที่รับผลประโยชน์อื่นใดอันนี้ควรได้จากการที่ไปกู้เงินยืมเงินจากคุณธนาธรมา150ล้านนะครับก็มี2พรรคการเมืองที่ถูกยุบภายใต้รัฐธรรมนูญ60นะครับแล้วก็พ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยนอกจาก2เรื่องแล้วนะครับที่นำไปสู่การยุบพรรคก็ยังมีเรื่องของปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมสั่งการภายในพรรครับเงินบริจาคที่บ่อนทำลายความมั่นคงนะครับแล้วก็รับผลประโยชน์แลกกับการให้ตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าดำเนินกิจการของพรรคในลักษณะการแสวงหากำไรตั้งสาขาพรรคนอกประเทศแล้วก็ผลประโยชน์อื่นใดอันนี้ควรได้อันนี้ครับประมาณ10อย่างนะครับที่นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองคุณวัชรพงษ์ถ้าพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องพวกนี้นะครับมันจะถูกนิติสงครามมันจะถูกกลั่นแกล้งเอาข้อกฎหมายมาบังคับมาใช้เพื่อที่จะยุบพรรคเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วประเด็นที่ก้าวไกลโดนเนี่ยครับก็มาจากจุดยืนของก้าวไกลในเรื่องของ112แล้วก็ประเด็น112นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มเนี่ยรายละเอียดลงมาเต็มเหนียวนะครับไม่ได้พูดถึงเหตุที่สั่งให้ยุติการกระทำในมาตรา49นะครับถ้าพบการกระทำล้มล้างการปกครองสั่งให้ยุติได้เนี่ยการที่ศาลสั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำลักษณะนี้เพราะเห็นว่าสาระสำคัญในเนื้อหาของการแก้112เนี่ยครับครับมันมีลักษณะของการบ่อนเซาะนะครับบ่อนทำลายล้างล้มล้างสถาบันเพราะว่าเนื้อหาในเรื่องของกฎหมายที่พยายามก็ไปแก้นะครับไม่ใช่เป็นการแก้112แล้วก็จะถูกเสนอเพื่อที่จะยุบพรรคได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดในช่วงแรกๆก่อนหน้านั้นนะครับเพราะไปถือว่าจะต้องไม่มีการเสนอแก้112เลยสารรัฐท่านบอกว่าแก้ได้ครับถ้ามันเป็นกระบวนการที่ชอบทำในตามกระบวนการนิติบัญญัตินะครับท่านไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ก็คงพูดถึงในลักษณะของการแก้ไขที่มันไม่ไปบ่อนเซาะหรือไม่แก้ไข
พื่อเป็นลักษณะของการทำลายล้างสถาบันนะครับเพราะเนื้อหาที่พรรคก้าวไกลดำเนินการเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมองว่ามันมีลักษณะของการที่ถ้าแก้ได้สำเร็จตามนี้ครับมันจะเป็นการทำลายสถาบันในอนาคตเพราะว่ามันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยที่เป็นเรื่องเท็จแต่ก็อ้างว่าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตก็ไม่ติดคุกเราจะเห็นนะครับว่าการแก้กฎหมายลักษณะนี้ครับมันเป็นประเด็นสำคัญเลยที่จะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะไปต่อทางการเมืองไม่ได้นะครับและกรรมการบริหารพรรคเนี่ยครับรวมทั้งคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้พรรคการเมืองนี้นะครับมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองซึ่งอันนี้ต้องรอกกต.นะครับตอนนี้กกต.ยังไม่ได้ยื่นเรื่องไปนะครับอันนี้จะเป็นไงแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากในส่วนของก้าวไกลเองเราก็จะเห็นนักวิชาการนะครับที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือว่าเวทีข้างนอกเนี่ยก็มีการพูดกันออกมาพูดแสดงความกังวลในเรื่องนี้คุณรัชนพงศ์ว่าถ้าเราดูเนื้อหาแล้วสิ่งที่สารโดนวินิจฉัยไปนะครับมาตรา49พรรคก้าวไกลสั่งยุติในเรื่องของการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็มีการร้องสารรัฐธรรมนูญนะครับสารรัฐธรรมนูญถ้าเกิดยื่นต่อสารร้องกกต.ถ้ากกต.ยื่นต่อไปที่สารรัฐธรรมนูญโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อกรรมการบริหาร10ปีก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยครับคุณรัชนพงศ์ครับมีประเด็นเรื่องการเสนอยุบเพื่อไทยด้วยเหรอฮะอันนี้เป็นคุณเรืองไกรครับพี่เป๊ปครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าคุณเรืองไกรนี่ก็เป็นคู่อริเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นคู่อริเคยช่วยงานเพื่อไทยมาก่อนนะครับแล้วก็พอมันมีเรื่องอะไรขัดแย้งกันไม่ลงตัวกันก็ออกจากเพื่อไทยแล้วก็มาช่วยงานพลังประชารัฐนะแล้วก็สิ่งที่คุณเรืองไกรไปยื่นกกต.นี่แม่เราติดตามข่าวแล้วก็ว่าเออเรื่องไกลยื่นแบบนี้น่าจะยื่นเพื่อให้เป็นข่าวมากกว่ายื่นที่จะมีผลในส่วนของการยุบพรรคเพื่อไทยนะครับครับแล้วก็ยื่นไปอย่างนี้ทางกกต.ก็เรียกคุณเรืองไกลมาชี้แจงนะครับกับทางกกต.วันที่18เนี่ยครับวันที่11นะครับอีก7วันก็เรียกมาชี้แจงเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลว่าสิ่งที่เรืองไกลยื่นเพื่อให้มีการยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เข้าข่ายในเรื่องของล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งวันก่อนนี้ก็มีความเห็นของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะครับก็มาชี้แจงก็ทั้งพรรคเพื่อไทยก็บอกไม่กังวลเลยครับไอ้ข้อเสนอของคุณเรืองไกรที่จะยุบเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีการเสนอกฎหมาย112หรือแนวคิดที่จะยกเลิก112นะครับตอนนั้นอาจจะมีแนวคิดร่วมกับบางพรรคการเมืองก็เป็นความคิดแต่ว่ามันไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติเคลื่อนไหวและที่สำคัญก็เลยไม่มีการยื่นร่าง112ในลักษณะที่คล้ายกับสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยครับยื่นเพราะร่างก้าวไกล112นี่โอ้เป็นร่างที่ทางสารรัฐธรรมนูญเห็นเลยครับว่ามันมีลักษณะของการซอกกร่อนที่เราก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับไอ้คำพูดลักษณะนี้นะครับซอกกร่อนนี่มันเป็นคำพูดที่สารรัฐธรรมนูญเอามาใช้เพื่อเห็นครับในลักษณะของฐานนะของการซ้อกร่อนบ่อนทำลายต้องการที่จะทำลายความดิสเครดิตนะครับของการสถาบันซึ่งทางอนุสรณ์ก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่มีอาจจะเคยหาเสียงบนเวทีอาจจะเคยพูดถึงเรื่อง112นะครับว่าประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคคุณประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหรืออย่างท่านอนันต์ปัญญาลชุนท่านก็เคยพูดในเรื่องของโทษนะครับที่ว่าบทลงโทษเนี่ยมันอาจจะมองว่ามันรุนแรงเกินไปไหมอาจจะมีปรับลดลงมาก็เป็นเรื่องเดียวที่เห็นสอดรับกันนะครับในลักษณะนี้แต่ว่าจนวันนี้ก็ไม่ได้มีการกลับแก้ในลักษณะนั้นเพราะนั้นประเด็นนี้ที่เรืองไกรเสนอในส่วนของเพื่อไทยนั้น18นี้ก็คงรอฟังนะครับแล้วก็ฟังกกต.จะว่าอย่างไรแล้วก็ทางกกต.นั้นจะยื่นเรื่องของทางก้าวไกลเนี่ยครับเมื่อไหร่ยื่นไปเมื่อไหร่นี่ไม่น่าเกิน2เดือนนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องใช้เวลามากมายในการพิจารณาคดีเพราะว่าถ้าไปอ่านคำวินิจฉัยในมาตรา49ที่ศาลนนท์เรียกร้องก้าวไกลให้ยุติการกระทำเนี่ยครับโอ้โหมันลงรายละเอียดมากมายเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่อาจจะมีเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ย
ก็อาจจะเป็นเรื่องของทางคุณชัยวัฒน์นะครับบทบาทในช่วงที่ผ่านมาของการเป็นบรรณาธิการฟ้าเดียวกันหรือว่าเรื่องนี้อาจจะไปอยู่ในคำร้องที่จะไปปปช.ครับเพื่อที่จะร้องในเรื่องของจริยธรรมซึ่งคุณชัยวัฒน์กับคุณพิธาเนี่ยดูแล้วเส้นทางทางการเมืองนี่ลำบากนะครับไปต่อเนี่ยผมดูแล้วเพราะว่าถ้ายุบพรรคก็โดน10ปีครับทั้งคู่แต่ถ้าโดนจริยธรรมตลอดชีวิตครับเป็นทางเดียวกับคุณช่อพนิกาที่โดนไปแล้วนะครับตลอดชีวิตในเรื่องของสิทธิทางการเมืองครับท่านผู้ฟังครับครับส่วนประชาธิปัตย์ก็เมื่อสักครู่นี้ถือเป็นฝ่ายค้านก็มีบทบาทค้านคุณจุรินทร์ก็ออกมาค้านนั่นค้านนี่นะส่วนหนึ่งนี่คือการนิรโทษคุณยิ่งลักษณ์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทิศทางข่าวการเมืองก็จับตามองอยู่ว่าจะใช้โมเดลเดียวกับคุณทักษิณไหมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่มันไม่เหมือนกันในบริบทแล้วมันจะใช้เหมือนกันยังไงประชาธิปัตย์เขาก็ค้านการนิรโทษกรรมคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าอาจจะไปผูกรวมกับเรื่องนิรโทษกรรมใหญ่ที่อยู่รวมกันทั้งหมดนี่ประชาธิปัตย์เขาออกมาย้ำจุดยืนใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ครับเพราะว่าท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะครับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ล้มไปนะครับเมื่อปี57เนี่ย มันเริ่มมาจากปี56นะครับท่านผู้ฟังตอนนั้นนี่เสนอนิรโทษกรรมแล้วก็ไปพ่วงคุณทักษิณแล้วก็เรียกว่าสุดซอยนะครับแล้วก็มีการลับหลักมีการลงมติโหวตหลังเที่ยงคืนอะไรเนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่จุดติดแล้วก็นำไปสู่การล้มรัฐบาลเลยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคณะทำงานกรรมาธิการวิสามัญของทางอาจารย์จุศักดิ์เนาะที่ท่านรับผิดชอบในส่วนของเป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับจะพ่วงเรื่องนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อกังวลที่ทางคุณลาเมศนะครับรัตนเจวีโคศกเนี่ยครับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับช่วงสุดสัปดาห์ก็คงเห็นถึงความผิดปกติอย่างที่ผมคุยกับคุณวัชรพงศ์นะครับท่านผู้ฟังครับผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ากรรมาธิการชุดนี้ขอเวลาศึกษา60วันแล้วนี่ผ่านไปแล้วนี่เดือนกว่านะครับจะครบ60วันนี่ก็ประมาณช่วงต้นเดือนเมษาแล้วผมก็ยังคาดเดาว่าน่าจะขอต่อเวลาออกไปอีกนะครับกำลังที่เรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับมีโลโก้กรรมทางการเมืองครับถึงแม้คณะกรรมการชุดนี้จะข้อนะครับว่าจะเริ่มพิจารณานิรโทษเนี่ยเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม48ที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่นะครับแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้ข้อนะครับว่ารูปแบบที่จะมีการนิรโทษทางการเมืองเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็ตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวจากข้างนอกนะครับที่ใช้มีการพยายามพูดถึงเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยจะต้องไม่ติดคุกเพราะความเห็นต่างนะครับคือฟังอันนี้ฟังแล้วมันดูดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนเล่นไว้นะครับก็คือไม่พูดให้หมดแล้วก็พยายามที่จะไปโยงว่ากรณี1-2เนี่ยก็เป็นกรณีของความเห็นต่างทางการเมืองที่ตอนนี้ก็ถูกศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนเหล่านี้เมื่อได้รับการประกันตัวเนี่ยก็ยังออกมาเคลื่อนไหวหรืออย่างคุณตะวันนะครับก็เคยถูกประกันตัวแล้วก็มีกรณีบีบแตรขึ้นมาแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของทางสังคมนะครับคุณสุรักษ์ศิวลักษณ์ก็ออกมาในเรื่องนี้แล้วก็พยายามพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออย่างนักสื่อมวลชนนะครับก็ออกมาร่วมเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าประเด็นนี้มันประเด็น112นี่วันก่อนผมก็อ่านในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะครับในประเด็น112เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องของเรื่องทางการเมืองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความผิดในคดีอาญา112นี่คือเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับประชาชนทั่วไปเมื่อหมิ่นประมาทก็สามารถดำเนินคดีฟ้องร้องเป็นความผิดทางอาญาไปแต่ก็มีการสื่อสารกันตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กดดันให้กรรมาธิการของทางคณะอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยครับสุรินินเนี่ยครับที่จะให้รวมประเด็นนี้เข้าไปมีเรื่องของทางกรรมาธิการศึกษาแล้วก็สรุปเพื่อที่จะเสนอรัฐบาลจะเป็นในทิศทางนั้นหรือไม่นะครับจนวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับเพราะว่าอาจารย์ชูศักดิ์ก็ยังหลีกเลี่ยงประเด็นนี้แล้วก็ยังไม่เคาะในเรื่อง1-2ทั้งที่พรรคเพื่อไทยเองอย่างคุณภูมิธรรมเองก็เคยมี
แสดงทัศนะชัดเจนนะครับจุดยืนพรรคเนี่ยไม่ด้วย1 2แล้วคุณลาเมศก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติที่คุณชูศักดิ์กรรมธิการชุดนี้เองก็ยังไม่เคาะให้มันชัดเจนว่าจะรวม1 2เข้าไปอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับและเหตุผลนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตที่ยังไม่เคาะเนี่ยก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะแจ็คพอตนะครับในวันที่10เมษายนเดือนหน้านี่แหละครับที่ทางอัยการสูงสุดก็จะวินิจฉัยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องครับผมว่านี่คือเหตุผลนึงที่ทางคุณชูศักดิ์เนี่ยยังดึงเรื่องนี้แล้วผมคาดเดาล่วงหน้าเลยครับครบ60วันเนี่ยขอต่อครับผมเชื่อว่าเป็นการขอต่อเพื่อที่จะวินิจฉัยต่อเพราะว่าพอครบ60วันช่วงต้นเมษายนเนี่ยอัยการสูงสุดก็ยังได้เคาะประเด็นนี้ก็คงต้องรอดูสถานการณ์แล้วเพื่อไทยนี่ที่สุดแล้วอาจจะเล่นเกมฟรีโหวตในเรื่องนี้นะครับรอ112เข้าไปแล้วตรงนี้ครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะกลายเป็นจุดชนวนขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเพื่อไทยฟรีโหวตนี่ก็หมายถึงโอกาสที่จะนิรโทษ112นี่ก็มีความเป็นไปได้มากครับเพราะ2พรรคนี้รวมกับก้าวไกลนี่เติมตึงเป็นแน่นอนแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เขาวิเคราะห์นะครับมันอาจจะไม่ไปในทิศทางนี้แต่ว่าความผิดปกติอย่างที่คุณลาเมศตั้งคำถามว่าเอ๊ะ112ในส่วนของกรรมธิการมันก็น่าจะเคาะแล้วแต่ทำไมยังไม่เคาะในเรื่องนี้มันมีเหตุผลอะไรก็น่าจะปัจจัยนึงก็น่าจะมาจากที่คุณทักษิณเองก็โดนร้องในเรื่อง112ตั้งแต่ปี58นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เดินทางกลับมาสิงหาคมก็เลยมีการปัดฝุ่นเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นครับที่ทางคุณทักษิณก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการสูงสุดนะครับคำร้องนั้นการสูงสุดจะเคาะอย่างไรครับน่าติดตามเช่นกันครับท่านผู้ชมครับพูดคุยสันติสุขครับพี่แป๊บครับก่อนที่เราจะไปต่างประเทศใน10นาทีสุดท้ายครับพูดคุยสันติสุขก็มาถึงจุดที่เราก็เดือนรอมฎอนก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วใช่ไหมครับพี่แป๊บครับสัปดาห์นี้ครับใช่ครับเดือนรอมฎอนนี่เทศกาลรอมฎอนของประเทศไทยนี่เริ่มพรุ่งนี้นะครับในขณะที่ในกาซาเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่วันอาทิตย์อย่างไรเนี่ยครับคือเริ่มขอนเพราะว่าคงมีวิธีการดูดวงจันทร์ที่มันไม่เหมือนกันของเรานี่ก็มีการดูดวงจันทร์แล้วเขาก็มีหลักการนะครับแล้วก็ทางสำนักจุฬาเนี่ยก็เคาะวันที่12ก็คือพรุ่งนี้เริ่มเทศกาลรอมฎอนเดือนถือศีลอดนะครับครับแล้วก็เมื่อวันที่7 8ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็เป็นการพูดคุยสันติสุขในส่วนของคณะด้านเทคนิคครับคือคณะเทคนิคเนี่ยเขาต้องคุยกันในรายละเอียดครับของกรอบ JCPP นะครับก็คือแผนสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ในหลักการทั้งสองฝั่งนะครับเรากับทาง BIN เนี่ยเห็นพร้อมต้องการภายใต้แผนนี้แต่ว่าในแผนเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงต้องดำเนินการหรือข้อเรียกร้องที่ให้ทาง BIN นะครับต้องดำเนินการในส่วนของกองกำลังของ BINเรื่องของไม่ก่อเหตุในพื้นที่นะครับไม่ขนย้ายวัตถุระเบิดหรือว่าอาวุธในช่วงที่มีการสร้างบรรยากาศสันติสุขด้วยกันแล้วก็วันที่7 8นี่ประชุมเสร็จไปแล้วครับผมก็ตรวจสอบกับทางหัวหน้าคณะนะครับท่านชัดชัยบางชวดท่านชัดชัยท่านก็บอกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันในฝ่ายเทคนิคนะครับของทางคณะพูดคุยฝ่ายไทยแล้วก็ BIN ว่าจะไม่มีการแถลงในเรื่องนี้ครับก็เลยไม่ทราบรายละเอียดว่าข้อสรุปเนี่ยได้อย่างไรนะครับแต่ว่าท่านชัดชัยก็บอกว่าประชุมหารือในส่วนของด้านเทคนิคมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรก20กุมภาครั้งที่2 7-8 มีนาจะมีครั้งที่3ครับคือปลายเดือนเมษายนผมก็ถามว่าโอ้ทำไมมันยาวข้ามไปเลยท่านชัดชัยก็บอกว่ามันติดในเรื่องของรอมฎอนนะครับเพราะเทศกาลรอมฎอนเนี่ยถ้าเริ่ม12มันก็จะไปจบประมาณ12เดือนได้แล้วก็จะมีฮารีรายออีก1สัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมีการพูดคุยในส่วนของฝ่ายเทคนิคเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังสะดุดนะครับคือไปต่อครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เคยตั้งความคาดหวังไว้เพราะว่าท่านชัดชัยเคยมองครับว่าพอคุย JCPP กันแล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะคุยกันใช้เวลานานมากน่าจะหาข้อยุติได้แล้วน่าจะลงนามใน JCPP ได้ภายในเดือนเมษายนนะครับเพื่อที่จะร่วมการขับเคลื่อนบรรยากาศสันติสุขเนี่ยครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปก็จะมีพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนะครับแล้วจากนั้นสิงหากันยาตุลาอีก3เดือนก็จะเป็นแต่ละช่วงที่จะมี
แนวทางปฏิบัตินะครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างบรรยากาศร่วมกันนะครับไม่ก่อเหตุความรุนแรงขึ้นรวมถึงการปรึกษาหารือสาธารณะแล้วก็จัดเวทีเสวนาพูดคุยในเรื่องหาทางออกทางการเมืองนั่นคือรูปแบบในส่วนของการกระจายอำนาจนี่แหละครับเรื่องของเขตปกครองพิเศษนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องของรูปแบบการกระจายอำนาจอย่างโมเดลอย่างพัทยาหรืออย่างเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการอภิปรายมีการพูดคุยกันแต่ว่าทั้งหมดนี้จะยังไม่เดินหน้านะครับจนกว่าจะมีการลงนามใน JCPP ซึ่งก็ยังต้องรอไปถึงเมษายนในขณะเดียวกันครับหลังการพูดคุยด้านเทคนิคก็มีการก่อเหตุนะครับของ BIA ในพื้นที่เป็นการป่วนซึ่งผมก็ถามท่านชัดชัยว่าเอ๊ะยังมีการก่อเหตุแสดงว่าเขาขัดแย้งกันไหมท่านชัดชัยก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ปฏิบัติงานนักรบBIA ในพื้นที่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่อยากพูดคุยนะครับแล้วพอมีการพูดคุยเนี่ยก็สร้างสถานการณ์เมื่อวานนี้ครับมีการคว้างระเบิดเข้าไปในร้านอเมซอนกาแฟอเมซอนที่อำเภอทุ่งยางแดงโอ้โหแล้วเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปแล้วเนี่ยก็เป็นคลิปที่แบบคนที่เขานั่งกินกาแฟอยู่ในร้านเป็นกล้องวงจรปิดนะครับก็นั่งคุยกันอยู่3คนแล้วก็มีระเบิดน่าจะเป็นลูกเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงเข้ามาแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลาในการที่จะระเบิดนะครับไอ้คน3คนทุกคนนึงน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพอเห็นมีการเคลื่อนของเข้ามาเนี่ยก็ทิ้งตัวหมอบลงพื้นราบไปเลยก็ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการก่อเหตุที่ก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงของการพูดคุยเมื่อวันที่6 7กุมภาพันธ์ที่มีการคุยกันที่มาเลเซียวันนั้นก็มีการก่อเหตุที่แฟลตตำรวจนะครับในพื้นที่อำเภอนราธิวาสทั้งหมดนี้ก็เป็นการสะท้อนบอกถึงเหตุการณ์ที่ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับส่วนที่ว่ากองกำลังติดอาวุธเอาด้วยไม่เอาด้วยอย่างไรก็คงยังต้องติดตามสถานการณ์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายงานในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดครับว่ายังสะดุดคือยังไม่ราบรื่นในการเดินทางต่อนะครับเมษายังไม่มีการลงนามแน่นอนส่วนบรรยากาศสันติสุขจะสร้างได้หรือไม่ก็ยังต้องรอติดตามครับคุณฟังครับครับเหลือเวลาตรงนี้ 4-5 นาทีเราไปที่กาซาก่อนเลยก่อนจะปิดเบรกชั่วโมงนี้นะครับพี่เป๊ปครับที่กาซาเองก็เหมือนกับจะคืบแต่มันไม่คืบนะครับก็ยังรอการเข้าสู่เดือนรอมฎอนนี้จริงๆแล้วเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางสงครามในฉนวนกาซาได้แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่กาซานั้นเข้ารอมฎอนแล้วครับที่นู่นแล้วก็ผู้นำฮามาสก็มาตำหนิทางรัฐบาลอิสราเอลนะครับนายกเนทันยาฮูว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเจรจาตัวประกันเนี่ยมันไม่คืบหน้าแล้วก็สื่อนี่ก็รายงานครับก็บอกว่าเนี่ยการพูดคุยที่ผ่านมานะครับที่มีข่าวว่ามันน่าจะยุติได้ก่อนรอมฎอนนะครับคือเป็นยุติชั่วคราวแล้วก็ปล่อยตัวประกันเป็นระยะเวลาหยุดยิงก็ชั่วคราว6วัน6สัปดาห์นะครับ42วันแล้วก็ปล่อยตัวประกันล็อตแรก40คนถึงที่สุดเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้เพราะว่าในอัลจาซีรารายงานครับว่าทางฮามาสเองเนี่ยเห็นด้วยกับการหยุดยิงชั่วคราวนะครับแล้วปล่อยตัวประกันอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าในสิ่งที่ฮามาสเรียกร้องเพิ่มเติมก็คืออิสราเอลจะต้องเห็นด้วยในการหยุดยิงถาวรที่เป็นระยะที่จะต้องคุยกันหลังจากช่วง6สัปดาห์ไปเนี่ยครับรวมถึงที่จะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่กาซาซึ่งเป็น2เงื่อนไขที่เนทันยาฮูนี่ยังยืนกรานนะครับว่าจะไม่ยอมรับ2เงื่อนไขที่ว่านี้ก็เลยทำให้การพูดคุยหาข้อยุติก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยครับไม่เกิดขึ้นนะครับไม่มีการปล่อยตัวประกันแล้วก็ทางเนทันยาฮูก็ยังประกาศครับว่าเตรียมที่จะโจมตีใหญ่ที่เมืองลาฟานะครับเป็นที่บ้านสุดท้ายของฮามาส64ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทางตอนล่างสุดนะครับแล้วเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนเองก็ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวที่อเมริกานะครับครับท่านก็แสดงความกังวลครับแล้วพูดถึงเรดไลน์เส้นเขตสีแดงที่ทางอิสราเอลเนี่ยต้องไม่ก้าวข้ามตรงนี้ก็คือปฏิบัติการโจมตีลาฟาซึ่งทางไบเดนท่านก็กังวลครับว่าถ้าโจมตีที่นี่เนี่ยความสูญเสียของชีวิตของพลเรือนเนี่ยครับมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางไบเดนก็เตือนนะครับว่าสิ่งที่แนวทางของเนทันยาฮูที่ดำเนินการตลอดมาเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อคนอิสราเอลเลยนะครับไม่ได้สนับสนุนคนอิสราเอลในทางตรงกันข้ามเนี่ยมันทำลายผลประโยชน์ของอิสราเอลด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไบเดนก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เนทันยาฮูเมื่อวานนี้ก็ตอบโต้เลยว่า
แนวทางที่เนเธอร์แลนด์ทำนะครับไม่ต้องการให้ PA หรือ Palestine Authority นะครับครับ Palestine กลับเข้ามาปกครองในส่วนของอับบาสกาซาจะเขาบอกว่าแนวทางเนี้ยเป็นแนวทางที่คนอเมริกาส่วนใหญ่ไอ้คนอิสราเอลส่วนใหญ่เห็นคล้อยตามเนี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความไม่ลงตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับรอบฟรานซิสครับเมื่อวานนี้วันก่อนครับให้สัมภาษณ์สื่อทางสวิสนะครับแล้วจะออนแอร์วันที่20นี้ข้อความสำคัญที่เป็นประเด็นสื่อใหญ่มารายงานวันนี้ก็คือป๊อปฟรานซิสเรียกร้องให้เซนซี่นะครับใช้ความกล้าหาญในการยกธงขาวแล้วก็เจรจาเพื่อที่ยุติความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำที่จะต้องมองเห็นว่ามันมีความกล้าหาญในเรื่องนี้เพื่อไม่เกิดความสูญเสียต่อถ้าเห็นว่าสงครามนี้มันไม่มีทางที่จะชนะรัสเซียได้เลยครับครับขณะที่ก่อนหน้านี้2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้รัสเซียชนะยูเครนนะฮะแต่ก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงดังนั้นโปรฟานซิสเสนอยกธงขาวนี่โอ้ก็ต้องเป็นความกล้าหาญของเซลินสกี้ซึ่งก็ไม่แน่จะเกิดขึ้นนะดียังไงติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาพี่เป๊ปซี่กับวัชนพงศ์สวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับทุกท่านสวัสดีครับผม FM 105 Smile Thailand